ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับพบกับมามิแล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยต้องมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอาจารย์เมย์ครับได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยเป็นเมนูสไตล์จีนเลยใช่เป็น Chinese dessert โอ้ขนมหวานแบบจีนเลยอ่ะเกิดไม่ทันนะถ้าเกิดไม่ทันมามิกินได้แต่ดึกๆแล้วโอ้ขนาดมามิยังกินตอนเด็กๆมันโบราณจริงๆนะฮะชื่อเมนูว่าอะไรเอ่ยภาษาจีนกลางนะซาชิมาซาชิมาแต่สมมุติกวางตงซาแข่มาซาแข่มาแต่สมมุติอยู่ฮ่องกงเขาจะเรียกว่ามาใจมาใจเออซาชิมาคือเป็นลักษณะยังไงจริงๆอ่ะคือเหมือนเป็นเส้นนูเดิลเลยนะทอดพอกรอบแล้วเราก็เอาน้ำเชื่อมอะไรอย่างเนี้ยคลุกนะให้เขาเกาะกันแต่ก็กดให้แน่นวันนี้เราจะทำทรงกลมเหมือนเค้กเลยเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำในส่วนของตัวแป้งก่อนใช่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องแป้งนะฮะคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยจริงๆครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่มีตรา TFM แบบนี้นะครับแถบสีเขียวใช่เลยนะฮะวันนี้เอามาทำเมนูสไตล์จีนอย่างซาชิมาได้เลยจากนั้นนะครับเรามีผงฟูนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงเราจะได้มีกลิ่นหอมๆ นิดนึงนะครับวานิลาผงครับเราผสมส่วนผสมแห้งให้เข้ากันก่อนเนาะเอาละครับเข้ากันละไข่ไก่นะเทเข้าไป3ฟองนะครับรวดเดียวเลยคนให้เท่ากันเดี๋ยวมาเราต้องใช้มือนวดนวดให้เป็นก้อนนะเดี๋ยวก็แบ่งเป็น2เดี๋ยวก็พักไว้ตำสุดครึ่งชั่วโมงเทออกมานะคะเดี๋ยวมาก็จะนวดแหละต้องค่อยๆนวดไปเนาะเดี๋ยวจนแป้งเขาเข้ากันหมดนะฮะใช่ค่ะพับนะหนึ่งก็นวดพอเข้ากันเนื้อเนียนละแค่นี้ก็พอละนะห่อพลาสติกไว้นะเดี๋ยวมาเราก็พักเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอามาคึงอันนี้นะฮะก็คือแป้งของเราที่พักทิ้งไว้จนได้ที่นี่สังเกตดูเขาจะนุ่มขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็สีสวยอันนี้ดึงฟิล์มถนอมอาหารออกมาละอันนี้แป้งเขานะแป้งนวลโอ้นิ่มไปเลยใช่ค่ะพอเราพักเสร็จแล้วใช่ไหมเขาจะไม่หดได้แบบนี้มายังไงต่อครับเดี๋ยวเราก็หั่นเป็นเส้นๆเลยค่ะโอเคเราขอที่นี่นะโอเคพอรีจนได้ความบานที่ต้องการเนาะก็นำออกมาหั่นเลยใช่เดี๋ยวจะหั่นตามขวางอีกทีนึงนะครับลักษณะก็คือจะเป็นนี่แหละเส้นสั้นๆแบบนี้เนาะพอหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องคลุกกับแป้งนะหรือไม่เขาจะติดก็จะต้องใช้แป้งนวลเนี่ยโรยเยอะหน่อยใช่ค่ะโอเคอย่างนี้นะคะเรียบร้อยนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเราทอดได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทอดนะครับแน่นอนเลยนะฮะถ้าเรื่องการทอดเนี่ยน้ำมันต้องเป็นน้ำมันคุณภาพดีเนาะวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับนี่ฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนนะครับพอเวลาสมมุตินะเราเห็นนะน้ำมันนะเขามีบับเบิ้ลติดกับไม้ใช่ไหมครับก็คือได้เลยค่ะโอเคครับโอเคนะเทดดี้ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะครับใช่ค่ะเอาละโอ้โหสวยเลยปุ๊บเดียวเขาขึ้นเลยนะใช่ค่ะประมาณ1นาทีครึ่งโอเคแบบนี้คือโอเคหักได้เบาๆได้ค่ะเอาละครับได้ที่ปุ๊บก็ยกเสด็จน้ำมันเลย
เดี๋ยวจะมาทำในส่วนของน้ำเชื่อมแล้วมาคลุกพร้อมๆกันใช่เอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำน้ำเชื่อมนะครับเพื่อที่จะเคลือบตัวแป้งที่เราทอดนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปนะครับตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติครับเอามาในทิ้งที่นี่ไม่เอาไม่ไปเอาละครับจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลลงไปในกระทะเลยนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็ผลไม้แห้งนี้2อย่างผสมด้วยกันอันนี้มีแกนสับปะรดนะครับแล้วก็แครนเบอร์รี่แห้งถ้าไม่มีไม่มีก็ลูกเกดแล้วนำน้ำเชื่อมนะฮะของมิตรผลเนี่ยมาตั้งไฟนะครับจนเขาเดือดแบบนี้เลยนะกลิ่นนี่คือหอมเลยนะหอมมากหอมมากนั่นแหละเห็นบับเบิ้ลเขาละเอียดขึ้นก็คือได้เลยโอเคนะทีดีครับคนนะมามิดเคนี่ให้เธออ่ะใส่ลงมาเนาะคลุกแล้วค่ะทีดีแล้วก็ใส่ผลไม้แห้งลงมานะครับเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกใส่เลยค่ะได้ค่ะใส่เลยค่ะกระทะเบลเลอร์ได้แค่2พิมพ์เองนะใช่ค่ะหลังจากใส่ลงไปปุ๊บ ก็ต้องพยายามกดให้เขาแน่นใช่ไหมใช่ค่ะต้องทำตอนร้อนๆอยู่ไหมถูกต้องค่ะเพราะสมมติไม่ร้อนใช่ไหมมันก็เขาจะไม่เกาะกันละนะแล้วก็ต้องเอามือกดลงไปข้างๆให้เขาแน่นๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาหั่นอีกดังนั้นต้องเอาให้เขาแน่นมันไม่งั้นไม่แน่นปุ๊บหั่นก็จะแตกออกมาก็จะแตกออกมาพอปล่อยให้เขาแข็งตัวนะเราก็จะสามารถดึงออกมาจากพิมพ์แล้วก็เอาที่มีดที่เลื่อยแล้วก็กดลงไปแล้วก็จะได้เป็นชิ้นเอาละครับอันนี้ก็คือซาชิมานะฮะที่เมื่อกี้อาจารย์เมย์กดในพิมพ์เซตโตเรียบร้อยก็ดึงออกมานะครับอันนี้หั่นเสิร์ฟให้คุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟเป็นก้อนใหญ่แบบนี้ก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดอบแห้งเนาะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของหมามีแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับซาชิมาคุณผู้ชมดูอยู่นะอันนี้เป็นแบบขนมสไตล์จีนโบราณนะครับก็ไม่อยากให้เขาแบบสูญหายไปนะวันนี้อาจารย์เมย์ก็แบบเอาขนมในตำนานนะมาฝากคุณผู้ชมเมนูอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับทางรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะจดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากจะไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ด TV นะครับในนั้นมีให้เลือกกว่าหมื่นกว่าสูตรเลยนะฮะดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะฮะสวัสดีครับข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานามีเมนูดับร้อนมาฝากค่ะกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งกับสมูทตี้กะทิค่ะวันนี้เป็นคุกกี้มีหลายส่วนประกอบน่ากินไปหมดเลยนะฮะแต่เรียกสั้นๆว่าขอเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตละกันอ่ะ